สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนเราไปดูที่ต่างประเทศบ้างมีเรื่องที่จะมาอัปเดตเพิ่มเติมครับเรื่องของประเทศฟิลิปปินส์ฮะล่าสุดมีการยกระดับการเตือนภายนสนามบินถึง42แห่งนะครับหลังที่มีเมลแจ้งเตือนว่ามีระเบิดนะครับโดยวันนี้ฮะสำนักงานการบินพลเรือนของฟิลิปปินส์ครับ ระยกระดับการแจ้งเตือนสนามบินถึง42แห่งในทันทีหลังจากที่มีการส่งอีเมลแจ้งเตือนเหตุระเบิดครับสำหรับเที่ยวบินที่จะออกเดินทางไปยังเมืองท่องเที่ยวสาคัญอย่างเซบูบีโคดาวาวลและปาราวันนะครับก็นะฮะหลังจากที่มีคําเตือนดังกล่าวส่งทางอีเมลไปยังหน่วยงานบริการจราจรทางอากาศเกี่ยวกับภัยคุกคามต่อเที่ยวบินที่จะเดินทางออกจากกรุงมนิลาครับเมืองหลวงที่มุ่งหน้าไปยังเมืองดาวาวลีโกและพื้นที่ท่องเที่ยวยอดนิยมอย่างปาราวันและเซบูครับ โดยสำนักงานการบินพลเรือนฟิลิปปินส์ฮะก็ได้ประกาศยกระดับการเตือนภัยสนามบินเชิงพาณิชย์ทั้งหมดในทันทีนะครับมีการรายง,งานนะครับว่าข้อมูลทั้งหมดนี้กําลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบและการควบคุมมาตรการการรักษาความปลอดภัยโดยเจ้าหน้าที่ได้การเปิดภาพนะฮะหน้าจอเมลดังกล่าวเป็นข้อความระบุนะครับว่าเครื่องบินจะระเบิดที่สนามบินนานาชาติของมนิลาในวันนี้และโปรดระวังเซบูปาราวันปีโกและดาวเวลก็จะถูกโจมตีเช่นกัน อย่างไรก็ตามครับสายการบินหลักของประเทศอย่างสายการบินฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ได้ระบุน,นะครับว่าการดำเนินธุรกิจเที่ยวบินยังเป็นไปตามปกติขณะที่สายการบินเซบูนะฮะแปซิฟิกแอรโดยมีเจมิลเปาดิต้าครับโดยปนตีกระทรวงควมนาคมก็ออกมาแถลงการนะครับว่าหน่วยรัตาเวนและหน่วยเคนายได้ถูกส่งไปตามประจำการที่อาคารผู้โดยสารทุกแห่งของสนามบินนานาชาติมนิลาแล้วครับ พร้อมยืนยันว่าการยกระดับการเตือนภัยสูงสุดนี้จะไม่ให้มีผลกระทบต่อเที่ยวบินตามกําหนดการใดๆครับและจะดาเนินการตามมาตรการปฏิบัติเขาเรียกว่ามาตรฐานปลอดภัยเพื่อให้แน่ใจว่าผู้โดยสารทุกคนนั้นจะมีความปลอดภัยครับนั่นก็คือเป็นเรื่องที่ทางฟิลิปปินส์ก็ต้องยกระดับของตัวเองนะฮะเพื่อรับการแจ้งเตือนมาว่ามีเหตุระเบิดก,ก็ต้องเร่งปรับตัวเองเพื่อจะรับรองกับเหตุการณ์ที่อาจจะคาดอาจจะเกิดขึ้นได้ถ้ามันเราไม่เชื่อตามเนี้ยนะครับก็ถือว่าเพิ่มความเข้มงวดแล้วนะครับ